แถลงข่าวเพิ่มเติมวันนี้ให้เกิดความชัดเจนนิดนึงครับว่ากรณีที่มีเรื่องของการทุจริตเรื่องรถลอยก็ดีเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนของกทมนครหลวงรวมทั้งท่าอากาศยานรวมทั้งปตท.รวมทั้งทีโอเอหลายหน่วยงานนี้ถูกกล่าวหาว่ามีการได้รับสินบนจากข้อยุติในการตัดสินจากต่างประเทศจนณเวลานี้2สัปดาห์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังนิ่งแทบจะไม่มีข่าวคราวในการบอกข่าวให้สังคมทราบว่าการกระทำความผิดนั้นมาจากอะไรใครเป็นคนกระทำแล้วก็ทำเมื่อไหร่มีแต่สื่อมวลชนต้องไปหาข่าวและเจาะข่าวกันเองตลอดวันนี้ขออนุญาตนะครับว่าผมจะพูดถึงให้รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยโดยจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นกฎหมายใช้บังคับอยู่ในทุกวันนี้ประเทศไทยมันเยอะมากเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายปปช.มีการแก้ทั้งหมดถึง3ครั้งแล้วและในกฎหมายของปปช.เองก็มีการพัฒนาไป10ถึงอนาคตข้างหน้าและไปยึดโยงกับข้อตกลงสนธิสัญญาสหประชาชาติสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ไปเซ็น MOU มาแล้วก็ออกเป็นกฎหมายอยู่ในรัฐบาลชุดนี้เมื่อปี2558เพราะฉะนั้นกฎหมายที่แก้ไขอยู่เนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่เป็นสากลพอมันเป็นสากลแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามสากลเขาด้วยพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันสามารถจะใช้กฎหมายพวกนี้เชื่อมโยงไปถึงปปช.ทั่วโลกและในกฎหมายปปช.มันโยงไปถึงกฎหมายปปง.ด้วยอะไรแล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินปปง. 3ปปช.บอกให้ปปง.เนี่ยไปดำเนินการได้เลยอันนี้เขาสามารถทำงานได้เลยประการที่2ที่ความล่าช้าของเราเนี่ยตั้งที่ผมสังเกตมา2อาทิตย์เหมือนต่างคนต่างทำต่างคนต่างใหญ่และนายกรัฐมนตรีผมขออนุญาตพูดวันนี้ถึงท่านให้ชัดเจนนิดนึงท่านอย่าลอยตัวเกินไปครับท่านอย่าไปปล่อยให้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เนี่ยนะที่ท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์จนวันนี้ยังไม่มีการประชุมอะไรเลยเหตุการณ์มันควรจะต้องหาข้อสรุปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ใช่แตะแล้วก็วางไม่ใช่แตะแล้วก็วางหรือสร้างภาพถ้าอยู่ระหว่างแตะระหว่างแล้วสร้างภาพผมว่าไม่ต้องปราบแล้วครับก็ปล่อยพวกนี้โกงชาติบ้านเมืองข้าบ้านข้าเมืองกันไม่ต้องจบสิ้นผมจะขออนุญาตเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายปปช.ที่มีการแก้ไขและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามหน่วยงานปปช.เองก็อืดเป็นเหลือเกลืออ้างนู่นอ้างนี่สารพัดเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมีให้พร้อมอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ทำอะไรให้มันชัดเจนอันนี้ก็อันที่สองในกฎหมายเนี่ยในประเทศไทยเรามีหน่วยงานเยอะมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐดีๆเยอะมากมาร้องเรียนมาให้ข้อมูลชี้เบาะแสตามมาตรา134ในกฎหมายผมยืนยันว่าเขียนเอาไว้แล้วเพื่อปกป้องข้าราชการดีๆให้ตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกลับไม่ทำไม่ช่วยข้าราชการที่ดีเวลาเขาร้องเรียนแล้วหน่วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีหรืออธิบดีปลัดกระทรวงไปกลั่นแกล้งเขาอีกรวมทั้งหลายส่วนราชการเจอปัญหามาตามรัฐศาสตร์ที่มาเขาเขียนเอาไว้อีกให้คุ้มครองไปถึงตำแหน่งหน้าที่เขาสามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมและย้ายไปอยู่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็ได้มาอยู่ที่เก่าก็ได้สิ่งเหล่านี้ผมพูดมาแล้วหลายรอบจนวันนี้นายกตีกับปปช.ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ตกลงอะไรกันเลยผมก็ถามว่าสองกฎนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นกฎหมายนะครับถ้าท่านไม่ทำจะได้มีคนก็ไปฟ้องท่าน157เพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือข้าราชการที่ดีๆตกลงสังคมนี้ไม่ยอมให้คนดีมีที่ยืนหรือไง
หรือข้าราชการดีๆไม่มีที่ยืนหรือไงผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตมาพูดต่อนิดนึงเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังได้มีความคิดเห็นจะเสนอให้ใช้มาตรา44ที่จะแก้ไขเพื่อบอกว่าเป็นการป้องกันการทุจริตโดยการแก้กฎหมายใช้มาตรา44แก้ไขกฎหมายอาญาว่าในการรับสินบนว่าถ้าเกิดปัญหาคนให้สินบนมารับสารภาพและให้เป็นการเสียค่าปรับแทนและกำหนดโทษเป็นทันบนไว้ห้ามไม่กระทำต่อไปการกระทำดังกล่าวการเสนอแนวคิดนี้ก็ส่วนการครั้งนี้ผมว่ามันไร้สาระที่สุดเลยกระทรวงการคลังรู้ดีอยู่แล้วว่ามีกฎหมายที่ผมกราบเรียนมาว่ากฎหมายปปช.แก้ไขปี58ในมาตรา123/5ว่าถ้าบริษัทหรือว่านิติบุคคลใดที่มาจ่ายสินบนปปช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะฟ้องต่อศาลให้ระงับแค่ปรับเขาได้โดยไม่เกิน2เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับไปอันนี้มีเขียนอยู่แล้วและมาตรา103/6กฎหมายปปช.เขียนให้กันเป็นพยานอีกก้าวหน้าไปกว่าของข้อเสนอของส่วนคลังอีกคือกันเป็นพยานมาตรา103/6นี่กันเลยถ้ามาสารภาพเมื่อไหร่กันเป็นพยานเลยเพื่อเอาผิดไอ้ตัวเอหมดเลยสิ่งเหล่านี้ผมว่ากระทรวงคลังไม่ได้ศึกษาหรือไงผมไม่เข้าใจและอีกอย่างนึงวันนี้ขอพูดให้ประชาชนได้รับรู้เลยกระทรวงคลังนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดในการทุจริตคอร์รัปชันคนของกระทรวงคลังเป็นนั่งอยู่ทุกรัฐวิสาหกิจเลยครับในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของประเทศแล้วมีทุจริตเกือบทุกหน่วยราชการของรัฐวิสาหกิจกระทรวงคลังไม่เคยแก้ปัญหาในคนทั้งคนที่เป็นนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นร่วมกันทุจริตกับเขาอีกแล้วเวลาเขาร้องเรียนไปคนกระทรวงคลังกลับไปช่วยบริษัทพวกนี้เข้าไปอีกในฐานะไปอนุมัติแล้วมีเดินได้เสียเขาแบบไหนหรือไม่อันนี้ค่อยไปว่ากันเป็นกรณีไปเพราะนั้นปัญหาใหญ่เลยครับนายกไปให้กระทรวงคลังแก้กฎหมายเนี่ยไม่ถูกไปแก้สันดานนิสัยคนกระทรวงการคลังใหม่ว่าจิตสำนึกธรรมาภิบาลในกระทรวงการคลังแล้วไปนั่งอยู่ที่ในรัฐวิสาหกิจนั่นน่ะมีธรรมาภิบาลความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์เพียงพอหรือไม่ที่จะนั่งทำงานบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เข้าไปนั่งเพื่อจะเสวยสุขแล้วก็ไปค้าบ้านค้าเมืองกับพวกเขาด้วยอันนั้นมันผิดวิสัยแล้วณเวลานี้ถ้ายังไม่แก้ปัญหาตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมเรียนนะครับว่าวันนี้กระทรวงคลังเนี่ยในสัปดาห์หน้าผมจะเอาเรื่องทั้งหลายเรื่องที่มีการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพื่อจะมาเรียงร้อยให้ฟังว่ามีเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องและกระทรวงการคลังเข้าไปนั่งอยู่ในกี่เรื่องและกี่หมื่นล้านเสียหายไปกี่แสนล้านกระทรวงคลังเนี่ยทำไมถึงไม่จัดการคนกระทรวงคลังไล่ออกปลดออกกับยังให้นั่งอยู่ตำแหน่งเดิมยังมีตำแหน่งหน้าที่ยังใหญ่โตขึ้นอีกคนโกงกลับได้ดีคนซื่อสัตย์กลับไม่ได้ดี